สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาทำสเต็กปลากันนะคะซึ่งลูกชายปลาช่อนนะคะปลาช่อนทะเลเลยนะคะด้านนอกจะกรอบมากๆตรงหนังนะคะบอกเลยนะคะโดยที่เราจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวเรามาทำสเต็กปลากันนะคะโดยขั้นแรกนะคะเราก็ใช้เกลือหมักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของพริกไทยดำนะคะผงพริกไทยดำนะทาไว้ทั้งสองข้างนะคะนี่สเต็กปลาของเรานะคะก็สเต็กแบบง่ายๆกันเลยโดยทั่วแบบไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องใช้น้ำมันแม้แต่นิดเดียวนะคะอาจจะเปลี่ยนปลาแซลมอนหรือปลาอย่างอื่นก็ได้นะคะองค่ะค่ะโรยไทยนิดนึงอย่าเยอะมากนะคะเท่านั้นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปใช้หม้อทอดไร้น้ำมันของเรากันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้น้ำมันนิดนึงนะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะทาลงไปในหม้อทอดนะคะเพื่อไม่ให้มันติดแค่นั้นแหละไม่ติดหม้อทอดนะคะนิดเดียวพอนะคะเพราะเดี๋ยวมันก็จะรีดน้ำมันออกหมดนะใช้แป้งอย่างเงี้ยค่ะแป้งทำขนมเนี่ยค่ะทาลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะวางลงไปค่ะน่าจะได้ทีละชิ้นเนาะแนะนำนะคะว่าควรซื้อ5ลิตรขึ้นไปเผื่อเราจะทำอย่างอื่นเยอะแยะนะคะเอาละค่ะที่ไฟนะคะเราจะเอาเข้าหม้อทอดกันนะคะโดยเดี๋ยวเราจะปรับไฟกันค่ะเราตั้งไฟไว้ที่200องศาก่อนนะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะในด้านแรกนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมานะคะแล้วกลับด้านกันค่ะนั้นนะคะกลับด้านต่อค่ะนะคะใส่ใหม่นะคะปรับที่200องศาเลยค่ะที่เห็นแค่นี้นะคะเราก็ได้ปลาทอดนะคะแบบเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันกันแล้วนะคะหนังจะกรอบมากนะคะเห็นถึงความกรอบนะถ้าเกิดใครอยากได้กรอบมากกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มอุณหภูมิและเวลาขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟกันนะคะนี่ทานกับน้ำจิ้มอร่อยเราก็จะได้นะคะเนื้อปลานะคะปราศจากน้ำมันกันเลยนะคะสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะนี่เราได้ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะนี่นุกและทีมงานอีซี่โฮมทุกคนนะคะขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ